เล่าข่าโลกสวัสดีค่ะตายรังที่รัเสเซียบังเกเรียตากหน้าเงาะขอซื้อกา๊าซรัสเซนฮิสตอฟรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของบังเกเรียได้ออกมายอมรับค่ะว่าประเทศของเขานั้นอาจจะต้องยอมเจรจากับรัเสเซียเพื่อขอให้รัฐวิสาหกิจก๊าซพรอมจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงานจนยากจะรับไหว ก๊าซ r อมค่ะเคยจะส่งก๊าซธรรมชาติป้อนความต้องการให้กับบังแกเรียมากถึง90%ค่ะก็คือแทบทั้งหมดของบัลแกเรียนั่นเองจนกระทั่งมีการตัดก๊าซไปค่ะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลบังแกเรียปฏิเสธที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล้วยอุปสงค์ของภาคธุรกิจและสหภาพแรงงานต่างๆการเจรจากับก๊าซปอมเพื่อขอให้ส่งก๊าซอีกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในความเป็นจริงฮิสตอฟระบุเอาไว้ในแถลงข่าวนะคะรัฐมนตรีบังกลาเียมไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะคุยเรื่องก๊าซกับรัสเซียเนี่ยเมื่อไหร่แต่ว่าจากคำพูดของเขาก็บ่งบอกเป็นในๆค่ะว่าการเจราจาน่าจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้โดยเขาบอกว่าเราต้องหันกลับไปหาพวกเขาก็คือรัสเซียนะคะในตอนนี้แล้วก็การเจราจาก็คงจะยากลำบากมากริตตกล่าว ทั้งนี้สัญญาซื้อขายก๊าซระหว่างบังกลาเทศกับก๊าซพรอมก็กำลังจะหมดอายุลงในช่วงสิ้นปีนี้ด้วยค่ะปัจจุบันบังกลาเทศต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากอาเซอร์ไบจานประมาณ2ใน3ของความต้องการส่วนที่เหลือก็สั่งมาจากตลาดเปิดขณะเดียวกันก๊าซพรอมก็ได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าสายท่อลำเลียงหลักที่ส่งก๊าซเข้าไปยังยุโรป จะปิดซ่อมบำรุงเป็นเวลา3วันในเดือนนี้ซึ่งทำให้บรรดาชาติยุโรปก็ยิ่งวิตกคขาว่ามอสโกอาจจะใช้ก๊าซเป็นเครื่องมือแก้แค้นมาตรการคว่มบาตรของ EU อีกครั้งหลังจากที่ตัดกำลังการส่งก๊าซผ่านสายท่อนอสตรีมหนึเหลือแค่20%ไปแล้วความจริงเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของแบงกิลเลียอยู่แต่ดั้งเดิมแล้วนะคะที่จะหวนกลับไปงอ้อ แต่ว่าในเมื่อความบาดเขาแล้วเนี่ยก็อย่าได้นึกค่ะว่าจะกลับมาง้อก,กันได้ง่ายๆข้อมูลนี้เราย้อนกลับไปนะคะที่เพจ w ว r l d อั d เดตค่ะเขาเคยสรุปเอาไว้นะคะแล้วก็เผยแพร่ตั้งแต่วันที่29เมษายนค่ะได้สรุปเหตุการณ์ก๊าซในบังกาเียเอาไว้ค่ะรายละเอียดมีดังนี้ก็คือบังกลาเียสุดเขินอ้อนวอนขอรัเสเซียเห็นใจปล่อยกา๊าซคืนให้ดังเดิมแยกกันหมดแล้ว แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทบบลก้าแก๊สของบังกเลียกระด้างกระเดื่องค่ะไม่ยอมชำระค่าแกา๊สให้รัสเซียเป็นเงินรูเบิลให้กับบริษัทแก๊สพรอมรัฐวิสากิจรัสเซียโดยอ้างมติเห็นชอบจาก eu ค่ะแต่ว่าบังกเซียเนี่ยแกล้งไม่รู้หรือว่าไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้ว่าบรรดาชาติใหญ่ๆขาบิ๊กทั้งหลายในยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีอิตาลีฮังการีออสเตรีย สโลวาเกียแล้วก็ชาติอื่นๆร่วมอีกถึง14ชาติด้วยกันเขาได้ทำการซิกแซกปากว่าตาขยิบทำตามข้อกำหนดของรัสเซียไปแล้วโดยมีขั้นตอนง่ายๆค่ะก็คือไปเปิดบัญชีกับธนาคารรัสเซียก๊าสพรอมแบงก์จำนวน2บัญชีโดยบัญชีแรกค่ะก็เป็นสกุลยูโรแล้วอีกบัญชีหนึ่งก็เป็นสกุลรูเบิลจากนั้นก็โอนชำระหนี้จ่ายค่ากาซเข้าบัญชีเงินยูโรไปแล้ว แล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชีว้ว่ากัสพอมแบงค์ได้แปลงเงินยูโรนั้นไปเป็นเงินรูเบิลเข้าบัญชีที่2แล้วก็โอนต่อไปให้กับบริษัทกัสพอมค่ะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของรัเสเซียไปเลยไม่ต้องออกมาเป็นเงินวันเวยส่งผลให้แค่2เดือนเท่านั้นค่ะชาติยุโรปเหล่านี้ก็เลย สามารถโอนจ่ายเงินค่าพลังงานก๊าซน้ำมันถ่านหินให้รัเสเซียไปแล้วไม่น้อยกว่า62,000ล้านยูโรหรือตีเป็นเงินไทยคะ่ะ2.24ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ190%เลยทีเดียวเมื่อบริษัทเบากาก๊าซของบัลเรียไม่ยอมทําตาม14ชาติยุโรปส่วนใหญ่ทางกาสพรอมของรัสเซียค่ะก็เลยตัดระงับการจ่ายก๊าซให้ เพราะว่ากา๊าซรัสเซียเนี่ยไม่อาจให้ใช้ฟรีๆได้แต่ตัดกา๊าซได้เพียง1วันเท่านั้นก็เกิดความโกลาหลเลยในบังกเาเียเพราะว่าต้องใช้กา๊าซถึง90%จากรสัเสเซียค่ะและกา๊าซอีก10%ส่วนที่เหลือส่งมาจากอาเซอร์ไบจันมันไม่พอใช้ค่ะแค่หายใจก็หมดแล้ว แม่นายกรัฐมนตรีคิริลเปตคอฟของบังกลเรียจะสร้างความหวังในอากาศว่าจะสร้างคอนเนคเตอร์ใหม่กับกรีซให้สำเร็จภายในเดือนมิถุนายน65แล้วก็ตั้งตารอการจัดซื้อก๊าซเหลว LNG จากสหรัฐโดยคณะกรรมาการยุโรปแต่ก็ยังไม่กระเด็นมาถึงบังกลเรียซักลูกบาทเมตรเดียวล่าสุดนางโกนิเลียนีโนวา รองนายกรัฐมนตรีบังเกเลียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษ,ษฐกิจของบังเกเลียพบกับองค์กรนายจ้างมืออาชีพของบังเกเลียที่ทรงพลังสามารถระดมม็อบลูกจ้างจากทั่วประเทศมาโค่นรัฐบาลได้อย่างสบายโดนกลุ่มธุรกิจในบังเกเลียบีบรัฐบาลจนหน้าเขียวทําให้ออกมายอมรัเสเซียแต่โดยดีค่ะก่อนที่ธุรกิจในชาติจะพังวินาศกันไปทั้งระบบประชาชนตกงานทั้งประเทศ รัเสเซียเขาต้องการอะไรก็ยอมเขาไปเถอะใหญ่เยอะภายหลังพบกับ p ปอโอรัฐบาลบางเกเลยถึงกับเขาอ่อนเธอก็ถแถลงละมุนอ่อนหวานว่าพร้อมและยอมทุกอย่างจะกลับมาเจรจากับบริษัทก๊าซพรอมรัเสเซียบงังกเลยต้องการให้สามารถกลับมาใช้ก๊าซรัเสเซียได้เหมือนเดิมแล้วก็ยินยอมจ่ายด้วยเงินรูเบิลเราขอเสนอว่าเมื่อถึงตอนสัญญาก๊าซกับคืนมานั้นราคาก๊าซควรยืดหยุ่น และส่วนต่างของราคาไม่สูงขึ้นมากนะตรงนี้นะคะทางเพจ w o r l d u p d เด e เขาสรุปบอกว่าอ้าวไหนคุยว่าจะอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีแค่โดนรัเสเซียตัดการ์ดวันเดียวคุกข่าวเบนจางเข้าประดิษฐ์พร้อมกระเช้าบรรจุรูเบิลขอคืนดีซะแล้วสู้เพื่อสหรัฐต่อไปนะชนะแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่บังกาลีเจ้าเดียวนะคะที่ไปไม่รอดแล้วหวนกลับมาสบอกรักเสเซียนะคะ แล้วก็คาดว่าต่อไปนี้ในอนาคตเดี๋ยวจะมีทยอยตามๆกันมาแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงเนี่ยด้านฝั่งยุโรปนะคะที่เหลืออีกมากมายเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้คว่ำบาตรรัสเซียเคยซื้อกาสถูกมากที่สุดในโลกอยู่ดีๆค่ะแต่ว่ามาทําร้ายตัวเองด้วยการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องหันไปซื้อก๊าสรัสเซียที่แพงกว่าเดิม 9-10ถึงสิเท่าทั้งที่ประเทศตัวเองก็มีปัญหาเงินเฟอ้อเงินคงคลังล่อยหลอแต่ว่ารัสเซียค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ดีๆก็ส้มหล่นมีรายได้ขายพลังงานเพิ่มขึ้นเป็นถึง3เท่าซื้อย่างนั้นปัญหาของ EU อย่างนี้เรานำเสนอไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าถึงขั้นอับจนหนทางหาก๊าซไม่ได้ไม่มีเงินซื้อแล้วฤดูหนาวที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้ก็ทำให้ยุโรป เข้าสู่กลยุคของจริงกันคราวนี้แน่ๆค่ะเพราะวิเคราะห์จำนวนเงินแล้วนั่นหมายถึงยุโรปต้องใช้เงินมากกว่าเดิมถึง20เท่าค่ะจึงจะได้ก๊าซมาใช้ให้พอเพียงในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะดโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช 4. อปซีเดอหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ